ีครับผมรองณัฐวัฒน์แสนบุญครับก็เจอกันอีกครั้งครับผมมาวันนี้ก็บทที่15แล้วนะครับบทนี้ก็ยังอยู่ในรูปของทอมขบิด2ชั้นอยู่นะฮะบทที่15นี้เป็นทอม10นะทอม10เราไม่ต้องพูดเยอะละว่าพูดมากละบทที่แล้วบทนี้เอาเลยนะครับรูปโน้ตนะฮะที่โชว์ขึ้นมาเห็นไหมครับขบเขต2ชั้นนะ1ห้องขบเขต2ชั้น16ตัว1จังหวะก็จะมี4ตัวโอเคจังหวะแรกก่อนนะฮะจังหวะแรกเนี่ยก็เหมือนเดิมนะฮะ1 eแอนนะก็คือสแนร์2ตัวทอม1 2ตัวจังหวะแรกนะจังหวะแรกนะครับจังหวะ2สแนร์2ตัวฟลอทอมเนี่ยทอม3เนี่ย2ตัวก็เป็น2 e แอนนะโอเคนะจังหวะ3ก็วกกลับมาเป็น3 e แอนนะนะสแนร์กับทอม1อย่างละสองมันสลับกันนะไม่งงนะจังหวะ4ก็4 e and a เป็นสแนร์กับทอม3ทันไหมครับถ้าเข้าใจงี้ก็ลองตีดูคือลองฝึกมือข้างบนก่อนก็จะเป็นประมาณนี้ตีกับเพลงใช้เยอะเหมือนกันรูปนี้นะฮะทีนี้ครูตีให้ดูอีกรอบหนึ่งนะตัวดำนะ1 2 3 4นะตีกลับไปกลับมาลูกฝึกทั้งหมดที่ครูสอนเนี่ยส่วนมากครูจะฝึกแบบเป็นอาทิตย์นะแต่ละข้อนะเป็นวันเลยเป็นอาทิตย์ด้วยนะก็มัน
มันไม่เบื่อนะมันไม่เบื่อเพราะว่าตัวเราอ่ะถ้าเกิดตัวเรารู้สึกว่าเราตีกลองแล้วเรามีความสุขแล้วเราแบบเหมือนมันตีแล้วมันสนุกอ่ะมันมีความสุขอ่ะเพราะฉะนั้นพอมีความสุขมันก็คือเป็นสิ่งที่เราชอบใช่ไหมพอเป็นสิ่งที่เราชอบเราตีแล้วเรามีความสุขเราชอบมันก็ทำให้เราอ่ะเรียนนะอยากจะฝึกทุกวันอยากจะฝึกมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วพอที่จริงอ่ะที่จริงตอนที่ครูเรียนใหม่ๆเนี่ยครูไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นมือกลองจนถึงวันนี้หรอกนะก็คือที่จริงก็เป็นมือกีตาร์คือเล่นกีตาร์เล่นโฟกเล่นอะไรมาก่อนพอเราตั้งวงกับเพื่อนแล้วเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าในวงไม่มีใครตีกลองเลยมือกลองกับมือเบสหายากมากนะตอนนั้นนะครูก็เลยเพื่อนมาเล่นกีตาร์เก่งกับเรานะสโลเก่งอะไรเก่งกว่าเราไปเล่นกีตาร์ไปแต่ตัวเราก็ลองมาตีกลองดูก็ฝึกแรกก็ฝึกไปมาก็มันมีความสุขดีแล้วมันก็ไม่เครียดด้วยก็คือก็เลยขยันฝึกแล้วก็ชอบแล้วก็ฝึกทุกวันแล้วก็เอามาเป็นอาชีพนะจนถึงทุกวันนี้นะถ้าเราคิดว่าเราเรียกอะไรนะพูดไปเรื่อยแล้วกันเพราะว่ามันจบแล้วจะดูต่อก็ได้ไม่ดูก็ได้ไม่เป็นไรโอเคก็คือถ้าเราบอกตัวเองว่าเราอยากเป็นมือกลองแบบไหนก็คือเป็นมือกลองแบบธรรมดาซ้อมกับเพื่อนก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปซ้อมเยอะแต่ว่าถ้าบางคนมันชอบจริงๆอ่ะมันไอการซ้อมเยอะการอยากซ้อมมันมีเองอยู่แล้วล่ะมันมีเองเลยแหละพวกเนี้ยก็คือว่ามันก็ถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองเราชอบมากแล้วอยากจะเป็นมือกลองจริงๆอ่ะเราก็มุ่งไปเลยก็ทำไปเลยนะเออทำไปเลยจริงๆแล้วมันก็เป็นอาชีพเสริมได้นะการเล่นดนตรีการตีกลองเนี่ยกลางวันเราก็ทำงานกลางวันไปตอนกลางคืนก็ถ้าเรามีความสามารถเราก็ทำวงทำแมนทำอะไรไปเล่นกลางคืนเล่นร้านอาหารมันก็ได้เงินอีกทางนึงได้นะก็แล้วแต่ครับก็ชี้แนะชี้นำแนวทางนะโอเคนะเจอกันบทต่อไป อย่าลืม Subscribe ติดตามครูด้วยนะโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ